ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมตอนบนของบ้านเรามีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนภาคกลางก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าขณะที่มีลมตะวันออกนะคะพัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทำให้มีฝนในบางพื้นที่ได้ค่ะช่วงนี้นะคะเราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวค่ะกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางๆตอนเช้าฝนตกเล็กน้อยทางตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด32องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าและมีฝน 20% ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 70% อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด31องศาค่ะเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันที่มีฝน 70% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด31องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้แจ้งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลค่ะขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกับสุทธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย